คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง สวัสดีครับคุณฟังคุณกําลังฟังรายการก้าวแรกบนคู่หูพอดแคสต์ครับกับผมอ้นอัตพงศ์อัตติกุลครับครับสถาบนันกูดินจันพงศ์ศรีครับครับผมนี่วันนี้มาแบบสลับด้วยใช่เอาชื <laughs> <laughs> ่อไว้ตรงกลางเออจะได้มีอะไรแปลกใหม่ <laughs> ใช่นะใช่จุดเริ่มต้นของเราก็ามันมีอะไรแปลกใหม่มาเนี่วันนี้ใช่ <laughs> ผมถึงขั้นขออนุญาตเลยเอ,อ่อ e ีพีก่อนเราพูดถึงว่าเดี๋ยวจะมาพูด เ,เกี่ยวกับเรื่องของการทํายังไงให้พัฒนาในเรื่องของความเร็วนะครับหรือว่าวิธีการวิ่งของคุณนะครับขออนุญาตขั้นเลยจริงนะครับ EP นี้สำคัญมากๆเพราะว่าสดสด,สดร้อนๆนะฮะเมืม่อสา<ม>์<ม>ทีนผ่านมาไม่ได้ <มา S 2> เลยไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์หลายๆคนนะครับโอ้ oh, จับตามองมันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับ,รบแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นทุกคนพยายามช่วยเหลือลุ้นการส่งกำลังใจกันเต็มที่ นะครับเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์คนหนึ่งนะครับตั้งใจที่จะข้ามกีดจำกัดในเรื่องของการวิ่งมาราธอน42.195กิโลเมตรนี่คือระยะทางเขาบอกไว้หลังจากที่เขาวิ่งเขาพูดไว้ว่าความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ไม,มีขีดจำกัดผมฟังแนละ้วรู้สึกว่าคนลุกอะมีกำลังใจใอยากวิ่งเลยไปไปวิ่งจริงไหม <laughs> <laughs> เราเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราวิ่งกว่าจะผ่านแต่ละกิโลแต่ละกิโลนะครับเราคุณเราค่อนข้างจะต้อง รู้สึกว่าตัวเองอคิดจํากัดมันเยอะเนาะครับอืมแต่ทาไมเขาเกิดความรู้สึก่านงานได้ม,มันเป็นเรื่องที่แปลกไหมหร<อ>ือเป็นความมหัศาจรรย์ของมนุษย์ผมว่าเป็นความมหัศาจรรย์ด้วยแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ของใจของคนคนหนึ่งนะที่ผมใช้ว่าเสียสละเลยผมใช้คํานี้เลยใช่เพราะว่าคนแรกเนี่ยคําว่าเสียสละคนแรกที่จะก้าวข้ามผ่านความเชื่อเดิมๆไปได้เนี่ยต้องโอ้โหเขาต้องยอมทุ่มเทแรงกาย ฝึกซ้อมเรียกว่ามองข้ามจากเสียงครหาร <c oughs> หลายๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นไปได้เหรอมันต้องอดทนอะ่ะกว่าคุณจะสามารถถึงจุดนั้นได้พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้นะเอ้เราคงไม่ใช่ รายการแรกนะที่มาพูดถึงเรื่องของผู้ชายคนนี้ผมว่ายอะแยะเป็นเรื่องปกติแล้วเขาเป็นเขาเป็นบุคคลระดับโลกเราเฉยไปวาไม่เชยไม่เชยไม่ล้าหลังเขานะไม่ล้าหลังนะจริงๆต้องต้องพูดเลยนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไป2ปีก่อนนะครับมันมีโปรเจกต์หนึ่งนะครับของแบรนด์กีฬายี่ห้อหนึ่งก็ได้ร่วมมือกับทางเนี่ยเอเลียดคิปโชเก้นะครับจริงๆจะออกว่าเอลิอุดคิปโชเก้ก็ได้เพราะว่าเขาเคยมาพูดเหมือนกันว่าเขาออกเสียงว่าเอลิอุด นะครับแต่ว่าหลายๆคนสื่อต่างประเทศก็เรียกเอริเอตเอียเอตคลิปโชกก่ไม่ใช่อูดก็ได้เพราะว่าอูดอดอดทนไม่ต้องดื่มน้ำก็ได้ก็อยู่ได้ยาใช่ไหมครับอดทนจริงนะฮะสองปีก่อนเขาเคยมีโปรเจกต์เขาใช้ว่า breaking through โปรเจกต์นะครับคือทำลายกำแพงสองชั่วโมงนะครับของสินค้าแบรนด์หนึ่งนะครับหลยคนต้องทราบันดีแหละนะครับทำไปได้สองชั่วโมงกับอีกยี่สิบห้าวินาทีเสียดายมากนะครับซึ่งตอนนั้นก็ ถ้าเกิดถามประสิทธิภาพของคลิปโชเก้เนี่ยเขาสามารถวิ่งณนะตอนนั้นในเวลาที่ดีที่สุดอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงกับอีก3มนาทีกว่าๆนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าใกล้เคียงไหมในแง่3มนาทีของมาราธอนนะ่ะถือว่ายากนะณนะตอนนั้นแต่ถามว่าดีที่สุดดีที่สุดของนักวิ่งมาราธอนด้วยกันตอนนี้บอกว่าลด10บวินาทีครับ ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบอกว่าโอ้ยแค่นี้เองไม่ใช่แล้วแต่ละวินาทีนันมีคุณค่าและมีความหมายมากใช่ครับโ้ยากมากนะครับยากมากก็เฟ้นหานะครับนักมาราธอนที่น่าจะมีความเสถียรมากที่สุดนะครับซึ่งคลิปโชเก้จริงๆแล้วเพิ่งมาผันตัวเป็นนักวิ่งมาราทอนระยะไกลตอนอายุสามสิบปีก่อนหน้านี้คือวิ่งระยะกลางมีระยะสั้นด้วยสลับกันไปบ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่แบบก้าวกระโดดมากนะครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับหลังจากที่าทางเ,าเรียกว่าเป็นสินค้าแบรนด์นั้นเนี่ยเขาพยายามวางแวดล้อมให้ใกล้เคียงแล้วก็เอื้อมหนวยมากที่สุดเป็นสภาวะแวดล้อมปิดนะครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนเขาจัดวิ่งในสนามแข่งรถที่อิตาลีมั้งนะครับซึ่งก็เงียบเลยไม่มีกองเชียร์ต่างจากครั้งล่าสุดนะมไม่มีกองเชียร์แล้วก็เพเซอร์จะใช้เป็นรูปแบบของการวนรนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเพเซอร์บางคนเน่เกิด จังหวะที่มันไม่ปฏิปะต่อกันเพอวิ่งเร็วมากๆรอ,รอบที่จัดสักพักคุณต้องหยุดพักแล้วมาเริ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการคงสภาพหรือว่าคงจังหวะการวิ่งเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดีแล้วก็ลื่นไหลได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับก็อันเนี้ยก็จะเป็นข้อบกพร่องหลายอย่างที่เขามารวบรวมข้อมูลแล้วก็มาแก้ไขนะครับกับโปรเจกต์ใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับชื่อว่า i n e o s 1ชั่วโมง59 นาทีนะครับซึ่งอันนี้คือเป้าหมายคือ1ชั่วโมง59นาที59วินาทีแต่คลิปชคเกะทำได้ดีกว่านั้นอีกฮะ1ชั่วโมง59นาทีกับอีก40วินาที <c oughs> โอ้โหตอนช่วงเวลาที่เขาวิ่งเข้าเส้นชัยช่วงท้ายประมาณสัก400เมตร <c oughs> สุดท้ายเนี่ยวิ่งด้วยเพสประมาณ2.40จ่นะครับ <c oughs> แล้วโบกมือบายบาย แล้วอย่าแสดงแสดงสปิริตจินะใช่ให้ทั้งลูกทีมทั้งเพืซอรเ้อทั้งหมด่ะพยายามให้วิ่งเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันไปมีผลสําเร็จที่พร้อมกับเขาใช่เขาไม่ได้ทําำด้วยตัวของเขาเองใช่ครับเขาเขาคือว่าเขามองอย่างนั้นเขามองว่าในความสําเร็จตรงนี้เป็นด้วยทีมคับ ครับซึ่งทีมเขายอดเยี่ยมมากถูกต้องมากๆนะครับซึ่งสิ่งที่คลิปโชเก้นะครับได้รับความนิยมผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งนะครับแต่เป็นเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับปรัชญาหลายๆอย่างที่เขานำเสนอ จากการพูดที่เขาบอกว่าคําคมหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าก็มาจากการขัดเกลาเขาเป็นนักอ่านนักอ่านที่ดีถูกต้องครับนักอ่านที่ดีนักฟังที่ดีนักเสพข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็ตกตะกอนออกมาค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปในเรื่องของประวัติในเรื่องการทำลายสถิติโลกนะครับปี1954นะครับโรเจอร์แบนนิสเตอร์สามารถทำลายสถิติการวิ่ง1ไม์นะครับไม์ประมาณ1.8กิโลใช่ไหมครับโหประมาณประมาณนี้1ไม้เหรอ หนึ่งไมลหนึ่งจุดหก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 กิโลสี่นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าใช้เวลาที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับปีสองพันเก้ายูเซนโบล์นะครับทำลายกำแพงมนุษย์นะฮะที่บอกว่าต่ำกว่าสิบวินาทีวิ่งร้อยเมตรเขาก็สามารถทำได้ที่เก้าจุดห้าแปดวินาทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่บอกโอ้โหช็อกคนทั้งโลกมากๆนะครับและล่าสุดครับคลิปโชโกเก้ก็เป็นหนึ่งคนที่สามารถทำลาย ขีดจำกัดของมนุษย์ได้แต่ไม่ใช่ทำลายสถิติโลกอ่าถูกต้องใช้คำนี้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงการรับรองในเรื่องของสถิติโลกนะครับไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขใช่ที่รองรับครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของขีดความสามารถอของนักวิ่งหรือนักกีฬาคนหนึ่งที่ได้ลงสนาม,มแล้วก็ พิสูจน์ศัก,กยภาพของตัวเองถึงแม้จะมีเงื่อนไขลหลายๆเงื่อนไขที่ไม่เข้าในตามกติกาสากลน,นะครับก็ถือว่าความสุดยอดของนักกีฬาคนนี้เนี่ย เทพเลยล่ะเทพเลยเทพเลยทำทำทำสำเร็จถือว่าทำสำเร็จนะถึงแม้จะไม่ถือเป็นสถิติโลกก็ตามใช่ครับเพราะพูดตามตรงนะครับสถิติโลกมันก็จะมีอ๋อเงื่อนไขหลายๆอย่างนะครับเช่นสภาพสนาากาศลมเพเซอร์ไม่ใช่เพเซอร์วนต้องเป็นเพเซอร์ลากทีเดียวนะครับวิธีการรับน้ำก็ต้องเป็นรับน้ำจากสเตชันตามจุดต่างๆนะครับวันนี้คือจะมีคนปั่นคอย ยื่นให้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดเงื่อนไขทุกอย่างผมบอกเลยไม่มีใครสนใจหรอกเขาสนใจแค่ว่าคนคนหนึ่งที่มุ่งม,มั่นที่อยากจะทําในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดว่าม,มันไม่สามารถทําได้นะครับ,รบแล้วมันสามารถทําออกมาได้ด้วยความอุตสาหะความพยายามนะครับการฝึกซ้อมความอดทนนะครับแล้วเชื่อว่าคนที่เป็นเพลเซอร์หลายคนในนั้นนะฮะ เป็นคู่แข่งของคลิปโชเก้ด้วยนะในสนามข้างนอกทุกคนก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอันเดียวอันเดียวกันในเรื่องของโปรเจก t นี้ด้วยเราเห็นความสุขเราเห็นความสุขของของทุกทุกคนที่หลังจากที่คลิปโชเก้วิ่งผ่านเส้นชัยใช่ครับครับทุกคนมาแสดงความยินดีเรามองเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการแสดงความยินดีนั้นมันมาจากกนบึ้งของหัวใจของเขารู้สึกจริงๆครับนะครับแล้วก็มีหนึ่งในเพเซอร์บอกเลยบอกว่าเป้าหมายของเขาด้วยความที่เขาอายุยังไม่เยอะครับผมจะทําลายสติ มาทอนให้ได้ต่ํากว่า2ชั่วโมง oh, เพราะเขา oh. เห็นว่าคนใกล้ตัวเขาสามารถไปก่อนได้แล้วเนี่ยฮะแต่เห็นชัดนะเพราะหลังจากที่คลิปโชเก้ทำทำเวลาที่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครับแค่ไม่ถึงต้องเรียกว่าไม่กี่ชั่วโมงอืนักวิ่งไทยเรา <laughs> ทำสถิติกัน ต้องต้องบอกว่าเรียกว่าทัาลมทลายเลยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนสถิติดีทั้งนั้นเลยแม้แต่คนที่หยุดการวิ่งไปเป็นเดือนเลยก็หวนกลับนค้งลงสู่สนามภายในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคลิปโชกเก้ทาเวลาต่ำกว่าสองชั่วโมงผมเชื่อว่าเป็นคลื่นนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเป็นเรื่องโจ๊กนะเป็นเรื่องจริงฮะป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับถ้าเกิดว่าคลิปโชเก้วิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์มีชิคาโก้มาราทอน ผมให้ดูเลยนะฮะเชื่อกล่มาทอนนะครับพี่ตูนะฮะเป็นสถิติที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าก้าวกระโดดสุดยอดมากเก่งมากครับเก่งมากต้องถือว่าเป็นเก่งมากอันนี้ถือเป็นสถิติมา,าทอนระดับแนวหน้าแล้วแนวหน้าเลยละครับ3ามชั่วโมง1ิบนาที29วินาทีนะครับแล้วก็พี่ก้อยนะครับถ้าเกิดพูดในานามของผู้หญิงก็ถูก ถือว่าเร็วนะสามชั่วโมง48นาที21วินาทีนะครับเร็วมากแล้วก็คนใกล้ตัวพวกเราพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันเนาะเวลาดีๆทั้งนั้นนี่จริงๆจริงจถ้าใครรู้จักคุณย้งกำทรนะครับเจ้าของเพจอกล้วย อ่าบรรณาันอ่าบรรณาลันครับคุณใช้ใช้ฉายาแกกล้วยหอมอืมนั่นก็ทำสติดีมากเลยสามชั่วโมงกว่าโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดนะครับแต่ก็ถือว่านี่แหละครับมันเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนนะครับใครที่คือมันเป็นกำแพงอ่ะกำแพงความคิดอ่ะที่เราคิดว่ามันไม่สามารถทําได้อ่ะแล้วพอเราเห็นมนุษย์คนหนึ่งสามารถที่จะประสบความสําเร็จทะลุผ่านกำแพงนั้นได้มันส่งต่อพลังงานบวก ให้กับใครหลายคนเนี่ยเอ๊ะเขาส่งให้กับอริทิชคอนเตคอนเค้ปะฮะสองชั่วโมงเท่าไหร่สองชั่วโมงสิบสี่ศูนย์สี่สิบสี่ใช่ไหมครับทำลายสถิติโลกซึ่งครองมันนานมากเลยตั้งแต่ลอนดอนปีสองพันสิบสามครับออ้ไม่น่าเชื่อเออชิคาโกก็เพิ่งทำลายสถิติของผู้หญิงไป่ครับนะฮะนี่แหละครับภายในระยะเวลาเพียงแค่สองวันเท่านั้นเองนะครับทำลายเยอะเลยนะใช่ใช่ใทำลายไปตั้งหนึ่งนาทีกับอีกเออ ยี่สิบเอ็ดวินาทีครับสองชั่วโมงสิบสี่นาทีสี่วินาทีครับเพชเฉลี่ยก็สามจุดหนึ่งอันนี้ผมเอาแค่อินทเวลยังยังเหนื่อยเลยนะยกยกให้เธอไปก่อนโอ้ยกให้เธอไปก่อนสามจุดหนึ่งหนึ่งนะฮะแหมสุดยอดจริงๆริงแข็งแกร่งเหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่การที่ครูดินบอกเลยนะครับคลิปโชเก้์เขายกย่องเพเซอร์แล้วก็คนที่อยู่ในการสนับสนุนของเขามากๆนะครับ เพเซอร์เนี่ยมีทั้งหมด41คนนะครับในโปรเจกต์ครั้งนี้นะฮะซึ่งก็จะมี formation หรือว่ารูปแบบทรงเป็นทรงแบบเพชรข้างหน้าตรงกลางมีซ้ายขวาประกอบนะครับทั้งหมดนี้ก็คือลดอุปสรรคการต้านลมครับนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่เป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปลูกศร,รเลยลูกศรนะเลยนั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่าไม่ได้รับการรับรองรสถิติโลกนะครับเพราะมันเป็นปัจจัยที่เรากําหนดขึ้นมานะครับแต่ เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเพเซอร์มีส่วนสําคัญมากๆครับที่ทําให้คลิปโชเก้นะครับประสบความสําเร็จหรือแม้แต่พี่ตูนก็ตามพี่ตูนจริงมีเพเซอร์ส่วนตัวด้วยคือพี่เอียดอพี่เอียดนี่ก็คือคนอยู่ในโปรเจกต์วิ่งของพี่ตูนอยู่แล้วก็เคยน่าจะเป็นเคยเป็นตัวแทนทีมชาติด้วยไหมครับคุณบางรายการนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่เอียดก็วิ่งข้างพี่ตูนเลยนะครับจบพร้อมกันเลยนะครับสามชั่วโมงสิบนาทีครับแต่บอกก่อนนะน้องอนถึงแม้เราจะมีเพเซอร์นะครับ แต่ถ้าเราร่างกายของเราไม่สมบูรณ์หรือฟิตซ้อมไม่ดีนะครับ เราจะวิ่งตามเพลเซอร์เองก็ลําบากครับเพราะฉะนั้นการถึงแม้จะมีเพเซอร์ก็ตามเพเซอร์ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการควบคุมจังหวะทําให้เรามีมเพื่อนวิ่งก็ทําให้เรารับรู้ว่าจังหวะนี้ในเราวิ่งในความเร็วอยู่ในระดับที่เท่าไหร่เพื่อที่เราจะสามารถที่จะบริหารในเรื่องของการใช้พลังงานบริหารในเรื่องของร่างกายที่จะทนต่อความเมื่อยล้าได้ตลอดระยะเส้นทางได้ครับ นั่นปัจจัยสําคัญที่ครูมองนะครับถึงแม้ว่าคิปโชเก้เองหรือว่าพิตูนเองหรือใครก็ตามที่บอกมีเพลเซอร์ประจาตัวแล้วก็วิ่งไปด้วยเนี่ยถ้าซ้อมไม่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะวิ่งดีตามเพลเซอร์ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยของอย่างเช่นคลิปโชเก้เองก็ตามคเพลเซอร์ถามว่ามีความสำคัญไหมสำคัญมากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำให้คริปโชเก้แบบคุมจังหวะของตัวเองได้ได้ดีแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นนักวิ่งคนอื่นที่มาวิ่งกับเพเซอร์แบบนี้ก็ไม่ได้ชื่ว่าจะได้จะทำจะทาได้เหมือนคิปโชเก้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ยกต้องยกประโยชน์ให้กับคิปโชเก้เป็นหลักครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเพเซอร์ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีความสําคัญนะครับความสำคัญสำคัญเยอะด้วยเพียงแต่ว่ามันต้องควบคู่กันไปกับสมรรถภาพของคนที่วิ่งด้วยต้องเกื้อกูลต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับผม ถ้าเกิดพูดถึงการวางแผนของเพเซอร์นะครับของคลิปโชเก้นะครับเราต้องดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับครั้งนี้ที่แตกต่างจากครั้งก่อนคือเขามีการปล่อยตัวตั้งแต่มันจะมีความเป็นเนินลงมาลาดๆหน่อยลงสะพานนะครับ,รบมันจะไม่เหมือนครั้งแรกที่ออกตัวสตาร์ทไปเลยนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีแรงส่งช่วยอันนี้พอมีเนินลงมามันก็จะมีการส่งตั้งแต่จังหวะช่วงแรกๆแล้วอย่างที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกันนะครับอันนี้จะเป็นนอกลอบส่วนตัวครูดินนะผมคยถามคูดินเหมือนกันว่าเฮ้ย แปลกนะวันนี้ถ้าเกิดเราเริ่มเร็วอะจังหวะมันก็จะได้นะใช่ใชแต่บางวันนะผมรู้สึกว่าขีดจากัดเราเราเรา,เรา,เรา,เรามาตรฐานเราดีกว่าเนี้ยแต่วันนี้เราเริ่มช้าแรู้สึกม,มันเหนื่อยจังเลยอะวงรอบมันไม่มาเออจังหวะการวิ่งมันมันมันอยู่ที่การเริ่มต้นสตาร์นะจุดไฟอะนะ่ะเนาะเพราะมีมีคนเคยคุยเรื่องนี้กับครูนะแล้วก็ถามว่าแล้วเอา อะไรมาอ้างอ Help, road, fire, ิงครูบอกครูก็ไม่รู้จะอ้างอิงตรงไหนครเพราะว่าตอนที่ครูเริ่มต้นมาถ้าครูปล่อยตัวต่อตั้งแต่แรกเลยทั้งแต่กิโลแรกเลยในในเพจในเพจที่ครูคุมได้นะแต่เป็นเพจความเร็วเนี่ยกิโลต่อไปครูก็คุมเพจตัวนี้ได้ใกล้เคียงแต่ถ้าวันไหนที่ครูเริ่มจะช้า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 แล้วครูจะต้องมาค่อยๆปรับความเร็วขึ้นทีนิดทีนิดทีนิดนะครูลําบากมากเลยจริงครับมันไม่ไปอันนี้ เราสองคนก็ไม่ววนนตัะใช่เราก็ไม่ไม่ไม่รู้เอาข้อมูลอะไรมาอ้างอิงนะแต่ว่าจากประสบการณ์ถ้าเกิดใครฟังดูนะฮะห้เห็นตรงกันก็ลองมาบอกกันหน่อยละกันนะฮะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะลองไปใช้ตอนนี้เลยก็ได้นะลองดูสตาร์ทดูนะแต่อย่าลืมก็อยากให้วอร์มยืดเหยียดให้พร้อมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะบาดเจ็บแต่แต่เขาเคยย้าเรื่องนี้นะครับกับกับคนที่มาเรียนกับครูว่าับทําในสิ่งที่ร่างกายต้องคุ้นชินอถ้าคุณไม่เคยวิ่งเร็วับแล้วเวลาที่คุณไปแข่งคุณจะวิ่งเร็ว มันก็ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกตั้งแต่การออกตัวที่เร็วขึ้นเพื่อที่เวลาที่คุณแข่งขันแล้วคุณปล่อยตัวคุณก็จะได้ร่างกายคุณก็จะได้ปรับรับกับ ความเร็วที่คุณสตาร์ทออกไปซึ่งมันมีสิ่งเล้ามากมายเนาะทั้งพิธีกรทั้งคนรอบข้างหรือบางทีมีอาม่ากงวิ่งแซงเข้าไปอีกวิ่งเครียดใหญ่เลยนี่สิ่งเล้าที่สุดยอดเลยอูอาม่ากงผู้หญิงนะคุณเจอคุณเจอเจอทุกงานเลยเดี๋ยวนี้นะเจอทุกงาน ต้องยอมรับสภาพตัวเองครับผมแล้วเขาก็ขาแรงจริงๆยุคนี้นะครับรนั่นแหละเริ่มต้นมาด้วยทางลาดลงนะฮะก็จะเป็นจุดเริ่มต้น start ที่ดีนะครับ,รบแล้วก็มีเพเซอร์นะครับคอยคุมจังหวะการวิ่งซึ่งก็แบ่งเป็นชุดๆเลยนะครับอาจจะมีแค่ชุดหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เป็นเพื่อนเขาเลยนะครับรที่วิ่งลองรันด้วยกันบ่อยๆนะครับอ,อ,อาที่แรกใช่แล้วก็มาประกบตอนท้ายเป็นการอันนี้คือเขาอ้างอิงจากคาว่า วิ่งไปสักพักหนึ่งโดยเฉพาะวิ่งทางไกลมันจะเกิดอาการล้าไม่ว่าจะเป็นทางสภาพร่างกายกล้ามเนื้อและจิตใจครับปู่แน่นอนเลยต้องดึงคนใกล้ตัวสภาพแวดล้อมเก่าๆครับคนที่เคยวิ่งลองรันด้วยกันมาประกบข้างเลยมันให้ความรู้สึกที่แบบไม่กดดันะแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองรู้ใจกันคุ้นเคยใช่ครับนั่นแหละในช่วงท้ายนะฮะก็เป็นปรับจังหวะให้กันได้ ถ,ถ,ถ้าสังเกตกับคนที่เคยซ้อมด้วยกันบ่อยๆแล้วก็มีความเร็วที่ไม่แตกต่างกันมากนัต้องถือว่าไม่แตกต่างกันมากนักนะเพราะว่ากลุ่มที่มาเป็นเพเซอร์ให้กับทางคลิปชกเก้เนี่ยถ้าวิ่งห้าพันเมตรหรือหมื่นเมตรเนี่ยอืมไม่แตกต่างกันมากนักนะครับอก็จะทําให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของจังหวะการวิ่งท,ที่ที่เป็นเวลาเป้าหมายได้ได,ดีขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอ้างอิงถึงการวิ่งของเราวบ้างครับครูถ้าเกิดว่าเฮ้ย เราควรจะต้องหาเพื่อนวิ่งดีไหมถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มต้นวิ่งแล้วก็อยากจะจริงจังละในเรื่องของสถิติเราควรจะหาเพื่อนที่เติบโตไปได้วยกันแล้วก็เป็นคนคอยดึงกันและกันไหมมันจําเป็นหรือเปล่าครับครูจริงๆครูเคยเขียนบทความเรื่องนี้นะครับครูแนะนานะครับสำหรับสำหรับคนที่ต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของความเป็นเลิศแล้วคุณคต้องการที่จะมีการวิ่งที่เป็นกลุ่มก้อนหรือมีเพื่อนที่ร่วมซ้อมด้วยกันถ้าคุณหาได้อคุณหาคนที่เก่งกว่า แต่เป็นคนที่เก่งกว่าแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีระดับสถิติที่ไม่ห่างกันมากนักมากเกินไปแล้วคุณจะพัฒนานได้เร็วอแต่ในขณะเดียวกันการที่เรามีสถิติที่เท่าๆกันครับเวลาที่เราลงซ้อมด้วยกันมันก็เป็นตัวขับดันอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะมีผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะผัววงในเรื่องของการแพ้ชนะในขณะที่ซ้อมมากเกินไปอ๋อเข้าใจถ้าเกิดในแง่จิตใจนะครับ สมมติเรามีคนหนึ่งที่เก่งกว่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าขีดของเราอ่ะเราพยายามจะไล่ไล่ตามเขาใช่แต่ถ้าเกิดว่าคาชนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่รู้สึกว่าเจ็บปวดนะเพราะเขาเก่งกว่าเนียแต่ถ้าสมมติพอพอพอกันอ่ะมันแพ้กันไม่ได้นี่อันตรายเพราะว่าในขณะที่ซ้อมเขาไปปั๊บเนี่ยปัจจัยตัวเนี้ยบางทีเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ในขณะที่อยู่ในสนามซ้อมครับแต่ถ้าเราถ้าเราเก่งกว่าเราก็จะเราก็จะเหมือนกับยังไงอ่ะเออวิ่งไปก็ มัน, iza, มนไม,มน่มีแรงตงใจมันมันมันไอ้นี่ก็ตามหลังอย่างนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะขับดันตัวเองให้ออกไปนอกจากบางคนที่มีเป้าหมายแบบชัดเจนจริงๆอันนั้นก็ไม่สนใจอะไรครับแต่เมื่อก่อนคุยจะใช้แบบนี้นะครับคุจะอ,อย่างเช่นสมมติลงลงลงมีเทอร์เวลสีล่ร้อยคุยจะให้ตัวลองพุ<ม>่งออกไปก่อนสามสิบเมตรแล้วคุยก็ไล่ตามหรือถ้าหากเป็นวันไหนที่วิ่งทางไกลก็ไปเลยสิบนาทีออกไปเลยคุณออกไปก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะต,ตามไปอแต่ถ้าเกิดคนที่กําลังนําอยู่คนตัวรองนะนําอยู่พอเริ่มจะโดนจี้แทงแล้วมันสามารถเริ่มสปีดได้ไหมครับเขาก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องเข้าใจในเรื่อง <ใน S 2> ของอระดับระดับต้นทุนของเขาครับซึ่งมันก็ดีอย่างนึงเพราะมันเป็นแรงขับอย่างที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เราไล่ไล,ไล่ตามเขาให้ทันนะครับ,รบมันก็ทําให้เราพัฒนาไปด้วยกันทั้งคู่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องดูต้นทุนตัวเองนะตอนนั้นด้วยนะครับมากเกินไปมันก็ บอบช้ำนะครับผมนั่นแหละครับก็จะมีเพเซอร์นะครับที่คอยวิ่งขนาบ41คนนะครับคอยสับเปลี่ยนกันไปนะฮะระยะทางก็9.6กิโลเมตรนะครับที่เป็นทางตรงแล้วก็มีการยูเทิร์นหมุนกลับนะครับในสนามที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับ10องศาเซลเซียสไม่มีแสงแดดนะครับเขาที่แล้วมีแดดเนี่ยเอ้ยมีมีฝนถนนลื่นแล้วก็เสื้อของคิปโชเก้ก็เปียกเพิ่มน้ำหนักนะการเสดสีนู่นนี่นั่นอีก นะครับก็เรียกว่าแวดล้อมค่อนข้างลำบากทีเดียวนะครับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่ผมเชื่อว่าคลิปโช์เกค่อนข้างเสียใจนะเพราะตอนที่เข้าเส้นชัยครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันอครั้งนั้นเหมือนเข้าไปแล้วหมดมผมเห็นเขาซุดเลยนะแต่ครั้งเนี้ยเหมือนมีความเหลืออยู่ มีความแบบคร้ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตเนี่ยที่เกิดความอิ่มเอิบหรือเราเรียกกันปิติิติปิติยินดีซึ่งตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นพลังพิเศษที่มันอยู่ในในร่างในร่างกายในจิตใต้สำนึกของเราอ่ะที่มันขับออกมาอีกอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอ้นี่ครับความเป็นมนุษย์เนาะมันมีอะไรที่มหัศจรรย์อยู่เสมออย่าเ้ยนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดของเขาละเพราะว่าเราเคยคุยกันในเรื่องของจุดสูงสุดของนักกีฬาอาชีพ35ไป ร่างกายจะเริ่มเข้าสู่โหมดของการทดถอยละแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งกันทั่วไปปกติก็ประมาณสักห้าสิบห้าอะไรอย่างนี้ก็ยังคงได้อยู่นะมัน,มนตรงประวัติของการเล่นกีฬาหรือการวิ่งของคิปโชเก้เนี่ยกับนักกีฬาวิ่งมาราธอนลหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนะครับมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในลักษณะที่ว่าทุกคนเริ่มต้นจากการเป็นนักวิ่งในระดับนักวิ่งทางเขาเรียกว,ว่านักวิ่ง ระยะกลางระยะกลาง 8, 500, 500, ระยะกลางและวิ่งระยะกลางแปดร้อยพันห้าวิ่งมีบากมั่งวิ่งสามพันเมตรวิ่งห้าพันเมตรวิ่งหมื่นเมตรจนขีดในเรื่องของการพัฒนาความความแข็งแรงหรือความเร็วของเขาเนี่ยเขาอยู่ในจุดหนึ่งที่เขาคิดว่ามันพัฒนาต่อไปได้น้อยละหรือได้ช้าแล้วเขาจึงจะขยับตัวเองมาวิ่งให้ไกลขึ้นแตกต่างจากบ้านเรา ว่าเราอตอนนี้ก็จะมีอยู่สองลักษณะก็คือว่าเราพัฒนานักวิ่งระยะไกลจากเด็กกับเรามีนักวิ่งระยะไกลที่มาจากคนที่เป็นแม่บ้านคนที่ทํางานออฟฟิศไม่ได้เริ่มมาจากการเป็นนักกีฬามาก่อนมาปุ๊บเข้าเลยอ่ามามา,มาในวัยที่อาจจะยี่สิบกว่าสามสิบกว่าสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าแล้วก็มาวิ่งทางไกลเลยความแตกต่างมันมีอยู่ตรงนี้ทาไมถึงเขาถึงสามารถที่จะเล่นมาตั้งแต่เอะระยะกลางระยะไกลมาเพราะเขาเล่นมาตั้งแต่เป็น ระดับเด็กเยาวชนแล้วก็ขึ้นมาถึงระดับประชาชนไงเขามีการส่งเสริมมีการวางเป้าวางโปรแกรมของการพัฒนากันมาตั้งเป็นระดับลําดับลําดับลำดับ,ดบของเราเก่งเล็กของเขาเก่งใหญ่หอนั่นคือของเขาเนี่ยในระดับเด็กๆเ,เ,เขาอาจจะไม่ไม,ไ,มไม่มีความเป็นเลิศมากนะักเขาสร้างฐานของเขาก่อนอแล้วเขาจึงจะมาทํตจนเทคนิคอะไรต่างๆหรือเบสิกต่างๆเขาดีมากๆแล้วเขาจึงจะ ขยับขึ้นไปสู่ระดับระดับโลกอืัค่อยๆบ่มเพาะแล้วก็อดทนกับเวลาใช่ใช่นะครับแต่เราอันนี้ก็ค่อนข้างรีบร้อนเหมือนกันแต่ก็โอเคเทคนิคใครเทคนิคมันใช่ครับนะครับณจุดนี้นะแล้วก็ประสบความสละสลินะครับเป็นนักวิ่งคนแรกที่สามารถทําลายกําแพง2ชั่วโมงได้สอบการวิ่งมาราธอนนะครับในวัย34ปี11เดือนเกือบ35้แล้วยังได้ครับยังได้อยู่ยังได้อยู่เราเคยมีนักวิ่งที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกครับ คาร์อสลูเปสไงเราเคยคุยกันในอีพีที่ผ่านมาครับในวัย41ปีเองอตอนนั้นน่าจะวิ่ง2ชั่วโมง8นะถ้าจะไม่ผิดนะ oh. แต่ตอนนั้นตอนนั้น2ชั่วโมง8ก็โอ้โหเลือดหลูแล้วจือลังกาอุย <laughs> เราไม่น่าเชื่อนะถ้าเกิดย้อนมาไปมาทอนครั้งแรกเลยนะครับที่กรุงร s, เอเธนส์นะครับ1896แชมป์เป็นคนกรีซด้วยนะครับ2ชั่วโมง58นาที ห้าสิบวินาทีตอนนี้ไปต่ํากว่าสองชั่วโมงแล้วครับทีชาไทยเราก็ทําต่ำกว่านั้นอตอนนี้นะครับแม่นี่แหละครับคือขีดจํากัดของมนุษย์นะครับมันไม่สามารถจะอยู่ที่เดิมได้เสมอไปนะครับมนุษย์เราเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับอย่างที่ตามโปรเจกต์เขาบอกเลยคือ no human is limited นะครับคือไม่มีมนุษย์คนไหนที่ถูกขีดจํากัดนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาทําได้ เราไม่ได้บอกเขาเราทตามเขานะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามานั่งดูต้นทุนแบบความเป็นจริงนะปัจจุบันเนี่ยเอาแค่เรามีความสุขกับการวิ่งนะครับแล้วก็มีสติที่พอจะเอื้อมถึงได้นะนะครับตั้งไว้ก็ถือว่าไม่เสียคิทชเก้เขามีเทคนิคนะอืเขาใช้คําคําเดียวครับวินัยจบเลยครับใช้คาคาเดียวอืวินัยเท่านั้นที่ทําให้คุณมีชีวิตที่อิสระนะครับคํานี้เป็นคําที่ตราตึงเสมอนะครับอะปิดท้ายไว้ด้วยคํานี้แหละครับผมแล้วก็ เรามาดูนะครับย้อนมาดูเป้าหมายตัวเองนะครับว่าตอนนี้อีกสองเดือนที่เหลือนะครับ,รบหรือปีหน้าคุณมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตหรือว่าเป้าหมายในการวิง่งการออกกาลังกายการที่จะออกมาเป็นคนที่สุขภาพดีนะครับเพื่อส่งกําลังใจให้กับคนในครอบครัวคนที่คุณรักเหมือนกับที่คิปชโชเก้ส่งไปคนทั้งโลกได้ยังไงครับลองวางแผนกันดูก็อยากให้ความสําเร็จของคิปชโชเก้นะครับเป็นแรงบันดาลใจทําให้เรามากับมองตัวเราเองสักนิดหนึ่งว่าตัวเราเอง ก็ไม่มีขีดจำกัดเช่นกันใช่นะครับผมอ่ะติดตามเราได้นะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับรายการเก้าแรกนะครับบนคู่หูพอดแคสต์ p p l e Podcast เอ่อมี Podbean Spotify นะครับแล้วก็ทาง worldwide.coahu.fm นะครับเก้าแรกคู่หูพอดแคส